ในส่วนของการประกอบธุรกิจค่ะก็ถือว่ากัญชงกัญชาเนี่ยก็สามารถต่อยอดสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพแล้วก็เพิ่มมูลค่าในการสร้างรายได้ได้นะคะเหมือนกับฟาร์มเมลอนโอท็อป5ดาวแห่งเดียวในอำเภอถุงวาของจังหวัดสตูลค่ะเขาก็เกาะกระแสกัญชาเพิ่มมูลค่าผลิตไอติมเมลอนกัญชาลังปลดล็อกนั่นเองค่ะนี่ราคาดำคุณผู้ชมนะคะไปที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชิมค่ะด้วยว่าที่เรียกกันจนติดปากว่าชิมเมลอนนะคะเป็นฟาร์มเมลอนแห่งเดียวในอำเภอทุ่งวาของจังหวัดสตูลค่ะมีสวนเมลอนขนาดพื้นที่1ไร่เศษนะคะซึ่งสวนแห่งนี้มีจุดยืนโดยแน่นคุณภาพสร้างคุณค่าเพื่อจะเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมเกษตรได้รับการรับรองคุณภาพโอท็อประดับ5ดาวอีกทางยังเป็นต้นแบบการปลูกเมลอนของโรงเรือนกรีนเฮาส์ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจด้วยค่ะด้านนายชยภัทรล้อสุพรรณพงษ์เจ้าของฟาร์มก็เล่าให้ฟังนะคะว่าสำหรับแนวคิดการทำการเกษตรของชิมเมลอนค่ะก็คือต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้กินเมลอนที่เมืองไทยแต่ว่าเหมือนคุณภาพเนี่ยราวกับได้กินที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะดังนั้นค่ะเมลอนแต่ละลูกเนี่ยก็เลยต้องควบคุมคุณภาพให้ได้มาทานทั้งรสชาติขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็คือต้องปลอดสารพิษซึ่งเทคนิคเนี่ยโด่งดังมากเลยนะจากการเพิ่มมูลค่าของผลเมลอนค่ะด้วยการแกะสลักเนี่ยเป็นตัวการ์ตูนเชื่อผู้จองผลรวมถึงลวดลายต่างๆค่ะส่วนเมลอนบางลูกเนี่ยที่ไม่ได้มาทานค่ะเขาก็จะเอาไปแปรรูปนะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ค่ะย่างกาแฟเมลอนนอกจากนี้ค่ะเขาก็ได้นำเมลอนเนี่ยมาทำเป็นไอศครีมแล้วนะเพื่อซื้อออกไปในแบบของความสุขสนุกกับไอศครีมค่ะซึ่งเน้นไอศครีมแบบวีแกนนะคะในรูปแบบของไอศครีมซอฟต์เซิร์ฟราคาคนละ45บาทค่ะน่ากินมากเนื้อก็ละมุนมากเลยนะคะนั่นน้องๆซื้อมวลชนกินให้แหลกขนาดนี้นะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากมีการปลดล็อกกัญชาและวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านชิมเมลอนก็เลยนำมาแปรรูปผลผลิตค่ะเป็นไอติมเมลอนกัญชาเพื่อจะเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็อีกทางเชิญชวนให้มาชิมนะคะโดยการเล่นคำว่ามากินเมลอนกันค่ะโดยใช้ย่อยิ้งแทนโนนูนะคะส่วนลักษณะไอติมเมลอนกัญชาเป็นส่วนผสมที่นำเมลอนมาผสมกับส่วนผสมที่ทำไอติมแล้วก็ใส่กัญชาลงไปด้วยตามมาตรฐานที่กำหนดบรรจุคล้ายเป็นปุ๊กค่ะขนาดร้อยกรัมราคา50บาทนะคะในรูปแบบของไอติมฮาร์ดเสิร์ฟค่ะทางนี้ถ้าเกิดสนใจสั่งเมลอนหรือว่าจะไปชิมเมลอนสดๆรวมถึงเมนูต่างๆก็ไปได้นะคะที่ตำบลถุงวาอำเภอถุงวาจังหวัดสตูลค่ะฟาร์มเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.เช้าจนถึง 5:00 น.เย็นค่ะเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดจะโทรไปสอบถามว่าวันนี้ฟาร์มเปิดไหมมีลูกเมลอนด้วยไหนซุกมังหรือว่ามีลูกเมลอนด้วยไหนกำลังจะเติบโตมังจะได้ไปเขียนชื่อใช่ไหมจองตั้งไว้ก่อนเมื่อไหร่ที่เห็นในรูปนะเออนึกว่าจะไปชิมเมลอนกัญชาใช่ถูกไปได้เลยนะคะเมลอนกันนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลผลิตค่ะของฟาร์มเมลอนโอท็อป5ดาวในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนั่นเองมันแหละขนาดน้องสาวหนูอยู่สตูลเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะต้องไปนะมันแหละล็อกบ้านนี่คือต้องไปแหละต้องไปแวะให้ได้เลยนะคะ